สวัสดีนะพบกับผมนายเลเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเส้นเบซานะฮะโชคชัย4นะวันนี้จะพามาดูนะฮะกับเจ้ายามาฮ่านะฮะ Aerox 155 cc นะฮะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันนะสีแดงเพิ่งได้มาใหม่แบบป้ายแดงเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบๆข้างก่อนนะครับเสียงรถมันอาจจะรบกวนไปหน่อยขออภัยไปด้วยนะครับบ่อนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันนี่จะมีอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดมันก่อนนะครับผมไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพนะฮะก็ดูกันไปก่อนครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันนะครับแป๊กโอ้หน้าปัดมันสุดยอดครับมีวัดรอบด้วยนะฮะแล้วก็มีวัดความเร็วบอกน้ำมันนะฮะแล้วก็ระยะทางที่ใช้ไปนะครับแล้วก็เวลาปิดไฟเลี้ยวก่อนโอเคขออนุญาตปิดนะครับตัวนี้โชคเดิมรีวิวแล้วครับรีวิวเลยอ่ะเรียบร้อยครับโชคตัวนี้เจ้าของรถเขาก็ร้านนี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นโชค RCB นะครับเป็นคู่เลยนะเปลี่ยนทั้งยกคู่เลยนะสีเหลืองสวยเชียวครับล้อนี่มันขอบเท่าไหร่พี่โก้14ล้อนี่มีขนาด14นิ้วนะครับฮะล้อไปทำมายังทำสีมายังยังเหรอท่อนี่ก็เปลี่ยนคอเลดคอไทเทเนียมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะคอเลดเครื่องนะครับหม้อน้ำนี่ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเลยนะฮะเหมือนตัวนี้จะเป็นของ Nmax หรือเปล่านะครับที่เขามาดัดแปลงใส่นะครับนี่พูดถึงตัว R version นี่ก็สวยแล้วนะครับมาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ ABS นะฮะเป็นวัดความเร็วนะฮะนี่มันจะใช้ตัวนี้เป็นตัววัดความเร็วนะครับทีแรกผมก็นึกว่ามันเป็น ABS นะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะมันเอาไปใช้วัดความเร็วนะครับบางโคลนนี่เป็นบางโคลนของ Nmax นะฮะที่เขาบอกว่าบางโคลนเดิมมันไม่สวยก็เลยเอาบางโคลน Nmax มาใส่นะครับยังไงพี่สวยไหมสว่างดีนะเขาบอกว่ามีชาร์จแบตที่ชาร์จแบตด้วยนะเดี๋ยวออกไงวะมันอยู่ในนี้นะฮะนี่ข้างในนี้มันมองไม่เห็นนะมันมีที่ชาร์จแบตด้วยก็มีการแฮนด์นะการแฮนด์ใส่ได้กับของ Nmax เลยเนี้ย Nmax ก็ใส่ได้ครับผมก็ใส่อยู่คู่หนึ่งมาดูใต้เบาะกันครับโอ้เปิดถังน้ำมันไอ้นี่ดีดเลยครับกดบล็อกโอ้เข้าท่าครับน้ำมันเปิดเบาะไงเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวมาดูเบาะกันครับบ่อนี้มีขนาดใหญ่มากเลยนะใส่ของได้เยอะมากครับน่าจะใส่หมวกกันน็อกได้2ใบหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะสีแดงนี่ก็สวยนะขออนุ
อนุญาตปิดนะฮะก็ถือว่า U-box ให้มาใหญ่มากนะฮะมาดูไฟท้ายกันครับโอ้ไฟท้ายนี่ขออนุญาตเปิดนึกถึง R1 เลยนะโอ้ดูตูดครับแต่มันน่าจะเหมาะที่เป็นรถสปอร์ตนะฮะจะเป็นรถทัวริ่งไม่ได้ครับเพราะว่าหน้ามันต่ำคือเราต้องใช้กำลังแขนในการขับขี่เยอะนะฮะเพราะว่ามันต้องก้มตลอดเวลานะครับเจ้าแอร์ล็อก155คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทแล้วก็ลองขี่ดูครับว่ามันจะเป็นไงนะครับดูข้างนี่มันใช่เลยครับดูมันสปอร์ตมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงนะครับโยเยถ้าเอาขาตั้งลงนี่ดับเลยใช่ไหมพี่ขาตั้งลงดับเลยโอ้ยเดี๋ยวพ่อมันดังนิ่มนะพี่นะยางนี้เงาแว็บนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เอาหมวกกันน็อกมานะฮะอันนี้ไฟหลี่สีฟ้าไม่รู้ว่าพี่เขาเปลี่ยนไหมหรือเปล่านะครับครับพี่แข็งเบรกหลังนี่จะเป็นดั้มเป็นดั้มธรรมดานะฮะก็ไม่มีดิสเบรกนะก็ยังไงก็เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับลองใครจะใช้ก็ไปเลือกซื้อมาใช้กันได้นะก็เดี๋ยวจะลองขับขี่ให้ดูนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ